มีครับวันนี้ผมจากแล้วก็นักแสดงจากวอล์ฟไวทุกคนเนี่ยก็มีเตรียมโชว์มาหลายเพลงเลยก็เดี๋ยวรอดูกันได้ประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยแหละครับผมมีส่วนต้นในโชว์ไหมฮะมีส่วนต้นในเดี๋ยวรอดูครับไม่สปอยด้วยไม่สปอยเราเริ่มรักการร้องเพลงแล้วเออมันคาดหวังว่าจะสานต่อไปยังไงอีกไหมในอนาคตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์คัฟเวอร์มีเพลงอะไรออกมาแล้วก็มีโปรเจกต์กับค่ายเพลงอีกก็ต้องรอติดตามกันเพราะยังบอกได้ไม่เยอะนะก็รอติดตามแนวไหนแนวไหนอะไรนะเป็นแนวไหนเดี๋ยวบอกแนวปกติที่ชอบร้องครับแต่ทำเป็นเพลงตัวเองดีใจครับผมอย่างแรกเลยคือดีใจที่แบบได้มาเจอแฟนคลับใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับของคนอื่นบ้านอื่นด้วยถือว่าให้การตอบรับดีมากแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงด้วยเหมือนแบบเป็นวันรวมญาตินะอีกแล้วนะครับผมเจอคนหน้าเดิมๆคุ้นๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆแล้วก็ให้ประโยชน์สังคมด้วยครับอะไรนะฮะได้ไปงานอะไรมีสังคมเพื่อสังคมโอ้ไม่ค่อยได้ไปเลยครับผมปกติจะเป็นงานแบบร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับผมช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นเกมที่อ๋อนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับผมที่เพจเลโยครับแล้วก็ YouTube เลโยเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วนั่นเองนะแล้วก็ฝาก Wall of Wild ด้วยครับผมออนยาวยันสิ้นปีเลยครับผมถูกมั้ยครับ27แล้วก็ได้เพิ่ง27นะ27ครับผมไหนพูดถึงงานที่จัดไปล่าสุดหมูกระทะกับอะไรงานที่เพิ่งจัดล่าสุดหมูเลยบอกหมูกระทะ2นะครับผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อวานซื้อนี่เองเป็นงานวันเกิดแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามานิดหน่อยครับร้อยกว่าคนก็สนุกนี่เป็นเหมือนได้เติมพลังทั้งตัวเองแล้วก็หลายๆคนที่มาก็หวังว่าจะได้ความสุขได้พลังงานดีๆกลับไปนะครับผมคือแบบวันนั้นมีความสุขมากเป็นวันเกิดที่ได้มาเจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงเล่นกันกับแฟนคลับแฟนคลับก็ร้องเพลงให้ด้วยเติมพลังมากมีความสุขนอกจากแฟนคลับเห็นมีเกสมาด้วยหลายคนเลยมีใครบ้างใช่ก็มีอย่างพีคเหนือโลมีพี่ขชานนันทมิสิทธิโชคมีพี่เพิร์ทขับประจำอยู่แล้วก็มาร่วมร้องเพลงโชว์กันเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างวันเกิดปีนี้เห็นมีแฟนๆจัดโปรเจกต์ให้อะไรครับผมได้ตามเก็บบ้างไหมยังฮะเดี๋ยวผมจะหาวันไปหาวันไปตามเก็บแบบวันเดียวเต็มๆเลยอะไรเงี้ยผมก็มีเดี๋ยวมีถ่ายบล็อกมีอะไรมาให้ดูกันวอลฟายจริงๆคือวอลฟายเนี่ยจะเป็นทั้งหมด4เรื่องเรื่องละ5 EP ใช่ไหมครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเรื่องที่2เป็น EP ที่6ของวอลฟายก็เรื่องของผมเองอ่ะจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยแต่ว่าไปเน้นหนักตอนท้ายเรื่องที่3เรื่องที่4จะค่อนข้างมีเรียกว่าไม่สปอยเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างไปลงมีผลกับนักแสดงคนอื่นมากกว่าอยากให้พูดถึงมิวคู่จิ้นของเราหน่อยแฟนคลับผมก็แบบจริงๆวันนี้จะมาด้วยกันสองขีดก็น้องมิวก็ต้องพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดกันอยู่นะครับผมดีนะไม่เจอกันก่อนหน้านี้ใช่วันนี้ก็จะไม่ได้เจอมิวครับผมถ้าเลยไปเจอมิวมาก็อาจจะไม่เจอเลยเหมือนกันดีครับผมคือมิวส์เนี่ยวันนี้เป็นงานแรกของเขาเรื่องวอล์ฟไวก็ดีใจที่เจอน้องเขาเพราะน้องเขาแบบเป็นคนตั้งใจมากทำงานประจำแล้วด้วยก็มาเล่นซีรีส์ด้วยแล้วก็พกเรียกว่า iPad มาทำงานตัวเองด้วยในกองซีรีส์ตลอดแต่ว่าก็เรียกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาดูพัฒนาขึ้นเยอะและเร็วมากจนวันสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้เห็นผลงานของน้องน้องเขาตั้งใจมากจริงครับน้องเห็นแวบแวบว่ามีฉากโดนฉากอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้แรงขนาดไหนก็แรงกว่าที่เคยนะครับผมต้องดูกันอันแต่ที่เห็นน่าจะเห็นใน director cut มากกว่าเป็นอีกโพชั่นหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติอยากดูก็ต้องดูถ้าอยากดูซีรีส์ Worldwide นะครับฝากติดตามที่ AS Play ครับทุกวันอังคารดูฟรีที่เพิ่งขายเวลา 5:00 นตรงครับแต่ว่า director cut เนี่ย 3:00 นตรงครับผมชินขึ้นตื่นเต้นน้อยลงนี่เดี๋ยวก็จะร้องตรงนี้เหมือนกันครับผมก็เรียกได้ว่าสนุกกับการร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์กับค่ายเพลงมีเพลงอะไรออกมาให้ติดตามกันครับผม